สวัสดีครับเด็กๆนะครับผมยินดีต้อนรับสู่วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมนะครับผมคณิตศาสตร์เพิ่มเติมนะครับผมขอแป๊บหนึ่งนะครับผมเด็กเด็กๆเปิดแบบฝึกทักษะ2.6นะครับเปิดแบบฝึกทักษะ2.6นะครับผมเราจะมาหาอนุพันธ์โดยใช้กฎของลูกโซ่นะครับใช้กฎของลูกโซ่นะครับผมใครที่ชอบทำโจทย์เยอะๆกระซิบมาหาผมได้นะครับผมมีโจทย์เกี่ยวกับคาคูลัสมากกว่า1,000 ข้อนะครับผมไม่ได้โมนะฮะทักมาเลยนะถ้าอยากได้เอาไปทำเล่นนะครับผมส่วนใหญ่เป็นพวกไฟล์เท็กซ์นะฮะพวกโทมัสพวกแบบอะไรอ่ะที่จุฬาเขาเรียนอินเตอร์กันนะฮะผมก็จะมีExercise 2.6 นะครับผมโจทย์เขาบอกว่าให้หาอนุพันธ์ของฟังก์ชันในแต่ละข้อต่อไปนี้ซึ่งผมสอนไปประมาณ3วิธีนะครับในการหาเชนรูนะครับผมหรือว่ากดลูกโซ่นั่นเองนะครับผมแล้วข้อแรกนะครับข้อแรกนะครับข้อแรกผู้ช่วยผมวันนี้ก็คือเอาใครดีก็เจ๋งก่อนแล้วครับก็เจ๋งครับก็เจ๋งครับครับผมก็เจ๋งมาเป็นผู้ช่วยผมในข้อนี้นะครับผมจากสูตรของกฎลูกโซ่นะครับสูตรมีอยู่ว่า dy by dx เท่ากับ dy by du นะครับผมคูณกับ du by dx นะครับผมสังเกตนะครับเรามี y มี x ไม่มีปัญหาอะไรมันมีปัญหาอย่างเดียวครับ u ครับผมคนต่างค่ะครับอะไรนะหน้าผิดเหรอข้อสี่หรือเปล่าข้อสี่เหรอใช่ข้อสี่ยังไม่ได้ทำใช่ไหมไม่เป็นไรครับเดี๋ยวขอข้อห้าก่อนเดี๋ยวขอข้อห้าก่อนนะข้อห้าก่อนเพราะว่าเกินมาละนะสังเกตนะครับเจ๋งมันไม่มีข้อมันไม่มีฟังก์ชัน u ใช่ไหมเจ๋งครับเพราะฉะนั้นเจ๋งผมให้เจ๋งกำหนด u ค่า u มาครับเจ๋งอยากกำหนดค่า u เป็นอะไรครับบอกผมหน่อยเป็น2เป็น2ผมบอกเลยเด็กๆนะครับทวนอีกซ้ำอีกรอบนึงนะครับผมเวลาเราจะรู้เราจะกำหนดค่า u เราจะกำหนดจากตัวไหนเราจะดูฟังก์ชันข้างในมันครับฟังก์ชันประกอบข้างในมันเช่นสมมุตินะสมมุตินะเจ๋งก็ดูนะครับเด็กๆทุกคนดูเลยนะครับสมมุติ fx เท่ากับ4x บวก3กำลัง8อย่างเงี้ยครับผม u เราก็ไม่ดูง่ายๆเลยครับผมก็คือเอาข้างในวงเล็บอะครับผมที่อยู่ใต้เลขชี้กำลังอะครับผมเราก็ให้ u เป็นตัวนี้ครับผมอย่างเงี้ยครับผมถ้าเป็น square root ก็เหมือนกันครับก็ u ก็คือข้างในนี่เหมือนกันครับผมเพราะฉะนั้นเจ๋ง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 ครับผมยังอยู่ครับผมเพราะฉะนั้นกำหนด u ไปอะไรดีครับx กำลัง2ลบ5เกือบถูกละเกือบดีละถ้ากำหนดเนี่ยเป็นแค่ x กำลัง2ลบ5เนี่ยเวลาเราแทนค่ามันจะเป็น y เท่ากับ x กำลัง2บวก3ส่วนด้วย u คราวนี้มันเป็น3ตัวแปร3ฟังก์ชันเลยนะครับผมมันจะคิดยากกว่าเดิมผมอยากทำให้เหลือแค่2ตัวแปรเหลือ y กับ u เท่านั้นเพราะฉะนั้นเราต้องกำหนด u ทุกตัวที่ครอบคลุม x เพราะฉะนั้นเจ๋งต้องเปลี่ยน u ใหม่ครับให้ u เป็นอะไรครับอย่าไปคิดเยอะ x กำลัง2ครับครู x กำลัง2อะไรบวก3บวก3ลบ5ส่วน x กำลัง2ลบ5อย่างที่ผมบอกไว้ว่าเราต้องทำข้างในรูททำข้างในรูทก็คือกำหนด u ให้เป็นข้างในรูทคราวนี้เราได้ u ละนะครับผมแสดงว่าฟังก์ชัน y ของเราจะเปลี่ยนใหม่ละเป็น y u เดี๋ยวผมขออนุญาตลบแล้วแบ่งพาร์ทให้นะครับผม
เราได้ u แล้วก็คือ x กำลัง2บวก3ส่วนด้วย x กำลัง2ลบ5นะครับผมอ่ะต่อไปฟังก์ชัน y ถ้าฟังก์ชัน y เทียบกับตัวแปร u จะเปลี่ยนใหม่ละจากโจทย์เนี่ยมันเป็น y เท่ากับ square root x กำลัง2บวก3ส่วนด้วย x กำลัง2ลบ5ถ้าเราเอาค่า u เท่ากับ x กำลัง2บวก3ส่วนด้วย x กำลัง2ลบ5เนี่ยแทนเข้าไปมันจะได้ y เท่ากับเท่าไหร่ครับเจ๋งแทนเข้าไปในไหนโอ้โหข้างในเหรอข้างในใช่มันมีตัวเดียวมันจะได้ y เท่ากับอะไร square root อะไร square root x กำลัง2บวก3มันก็เท่าเดิมสิมันก็เท่าโจทย์สิอย่างนั้นอ่ะผมบอกว่าเอาเทียบกับตัวแปร uอะไรที่มีค่าเข้ากับข้างในรูท x กำลัง2บวก3ส่วน x กำลัง2ลบ5แล้วไม่ใช่ x แต่เป็น u อ่ะมันคืออะไรคำใบ้แล้วนะบอกใบ้แล้วนะอะไรที่มีค่าเท่ากับ x กำลัง2บวก3ส่วนด้วย x กำลัง2ลบ5ที่ไม่ใช่ค่า x อ่ะแต่เป็น u อ่ะมันคือตัวอะไรดีครับ u กำลัง2บวก3 u กำลัง2บวก3ผิดเอาใหม่ใจเย็นๆกับถูกละเมื่อกี้ u กำลัง2บวก3ใช่มั้ยครับลองตัดบวก3ออกซิเหลืออะไร u กำลัง2ตัดกำลัง2ออกซิ u ถูกต้องแล้วครับทันไหมเจ๋งก็ทันอยู่ครับเราให้ u เท่ากับ x กำลัง2บวก3ส่วน x กำลัง2ลบ5ใช่ไหมแล้วก็แทน u ไปในโจทย์ก็ได้ครับผมมันก็ได้ y เท่ากับ square root u คราวนี้ขออีกคำถามหนึ่งเจ๋งผมอยากดิฟ uอยากดิฟยูนะครับผมดิฟยูนะดิฟยูก็คือ du by dx เนี่ยแหละครับผมสังเกต2พจน์เนี่ยมันหารกันอยู่ใช่มั้ยมันหารกันอยู่ใช่มั้ยเจ๋งช่วยบอกสูตรผลหารผมมาให้หน่อยครับดิฟผลหารหน้าดิฟหลังอันนั้นผลคูณล่างดิฟบนลบบนดิฟล่างส่วนด้วยส่วนด้วยล่างกำลัง2กำลัง2โอเคขอบคุณมากครับเจ๋งนะครับผมต่อไปสวรักษ์แซ่เอี้ยวค่ะกล้องไปไหนแล้วเนี่ยกล้องไปไหนเปิดกล้องสองหน้านี่มันร้อนจ้องหน้าผมแล้วคิดเลขสิอะไรโทรศัพท์มันร้อนเปิดก่อนเปิดจ้องหน้าผมก่อนตอนคิดเลขเนี่ยแล้วก็โชว์ตาด้วยนั่นทำท่านี้ตลอดนะทำท่านี้ตลอดนะผมจะได้รู้ว่าแอนไม่ได้รักไก่ผมไงวันนี้มีผู้ช่วยไหมวันนี้มีผู้ช่วยไหมต้องไงใช้สูตรล่างดิฟบนลบบนดิฟล่างเสถียรล่างกำลังสองครับล่างของเราคืออะไร x กำลังสองลบห้าล่างดิฟบนบนคือ x กำลังสองบวกห้ามันทำไมเป็นตัวเดอร์3เลข3เลข3 x กำลังบนคือ x กำลัง2บวก3ล่างดิฟบนลบบนบนคือ x กำลัง2บวก3ค่ะดิฟล่างล่างคือ x กำลัง2บวกล่างคือ x กำลัง2อะไรนะลบ5ลบ5ส่วนด้วยส่วนด้วย x กำลัง2ลบ5กำลัง2ผมเขียนล่างกำลัง2แล้วกันง่ายดีติดไว้ก่อนนะครับผมแอน x กำลัง2ลบ5นะครับดิฟบนดิฟ x กำลัง2ได้ไรดิฟ x กำลัง2ได้ดิฟ x กำลัง2ได้ได้1แอนสมมุตินะ y เท่ากับ x กำลัง n y พามก็คือ n x กำลัง n ลบ1แล้วถ้า y ของเราคือ x กำลัง2ล่ะ y พามก็คืออะไร
n ของเราคืออะไร2ค่ะ2นะครับเป็น2 x กำลัง2ลบ1ทันไหม n ค่ะ2ลบ1เป็น7คูณกันแล้วจะได้สอง x จบดิฟ3ได้ดิฟ3ได้0ดิฟ3ได้0ล่างดิฟบนลบบนบนก็ลอกมานะครับผมดิฟล่างอ่ะดิฟ2ดิฟ x กำลัง2ลบ5ได้ดิฟ x กำลัง2ลบ5ได้2 x บวก0ส่วนในล่างเฮ้ยล่างดิฟบนลบบนดิฟล่างอ่ะส่วนในล่างกำลัง2นะครับล่างกำลัง2ผมเขียนล่างกำลัง2ไว้แอนอีกไม่เอาละเปลี่ยนละเนนภาขอบคุณครับขอบคุณครับสวรักษ์แซ่เอี้ยวนะครับผมสำหรับคำตอบนะครับเนนภา x กำลัง2ลบคูณกับ 2x ได้อะไรครับอะไรนะคะ x กำลัง2คูณ x กำลัง2ลบ5คูณกับ 2x ได้อะไร x กำลัง2สักครู่ค่ะผมขอใช้เครื่องเลขแป๊บมันจะมาใช้เครื่องคิดเลขทำไมไหนอ่ะ x กำลัง2ลบ5ก็ได้เนี่ย x กำลัง2ลบ5คูณ 2x 2x ก็จะได้2 2 x กำลัง2ลบ10ค่ะเอาใหม่2คูณ1เป็น2คูณ1 2คูณ1เป็น2ค่ะ x คูณ x กำลัง2เป็น x คูณ x กำลัง2เป็น x กำลัง2ค่ะอ้าวไม่ถูก x คูณ x x คูณกับ x กำลัง2ได้ก็จะเป็น2 x กำลัง2ค่ะเอาใหม่3กำลัง2คูณกับ3กำลัง1ได้สายเหมือนกันคูณกันนำเลขชี้กำลังมาอะไรนะคะสายเหมือนกันคูณกันนำเลขชี้กำลังเอามาทำอะไรกันลบกันบวกกันบวกกัน2บวก1เป็น3ค่ะ3ค่ะ3ลองมาดูว่ามันจะเท่ากันไหม3กำลัง2ได้9นะครับ3กำลัง1ได้3 9 3 27แล้วก็3กำลัง3ก็เท่ากับ27นะครับสิ่งที่ผมถามเนนภาคือ x กำลัง2คูณ x จะเท่ากับเท่าไหร่ก็เป็นหนึ่งกำลังสองค่ะมันจะเป็น1กำลัง2ได้ไงเอ้ย x กำลัง2ค่ะไม่ถูกฐานเหมือนกันคูณกันนำเลขชี้กำลังเอามาทำอะไรบวกกันค่ะx ธรรมดาคือ x กำลังอะไร x ธรรมดาใช่ไม่มี1 1เออมันคือ x กำลัง1นะครับผมฐานเหมือนกันคูณกันเลขชี้กำลังเอามาทำอะไรบวกกันเป็น xกำลัง3ค่ะ x กำลัง3นะครับ x กำลัง2คูณ x เท่ากับ x กำลัง3นะเพราะฉะนั้นเราตรงนี้ก็จะได้เป็น 2x กำลัง3นะครับ 2x คูณลบ5ได้เท่าไหร่ 2x คูณ 2x คูณลบ5 2คูณลบ5ได้เท่าไหร่2คูณลบ5ได้เท่าไหร่ครับได้ลบ10ค่ะลบ10 x คูณ1ได้ x คูณ1ได้ 1x ค่ะถูกต้อง
2เพราะฉะนั้น 2x คูณลบ5ได้ 2x คูณลบ5ได้นะคะ 2x คูณลบ5เอาใหม่ได้มั้ยดูเอาใหม่ได้ได้2คูณลบ5ได้เท่าไหร่2คูณลบ5ได้ลบ10ค่ะแล้ว x คูณ1ได้x คูณ1ได้ x คูณ1ได้ 1x ค่ะ 1x ถูกต้องเพราะฉะนั้น 2x คูณลบ5ได้ 2x คูณลบ5ก็จะได้เป็น 10 -10 เป็น -9 เอ้ย10-9 เองค่ะเฮ้ยเอาใหม่เกือบถูกแล้วผมถามลบ5คูณกับ 2x ใช่ไหมอ่ะค่ะ2คูณลบ5ได้ลบ 10x ค่ะคำตอบคือลบ 10x ถูกต้องนะครับวิธีทำนะเรามองอย่างนี้เนี่ยเอาตัวเลขคูณตัวเลขนะครับ2คูณลบ5ได้ลบ10นะอ่ะแล้ว x เนี่ยมันก็คูณกับ1เนี่ยมันคือคูณมันไม่มีอะไรให้คูณเราก็มองไปคูณ1นะครับ x คูณ1ก็ได้ x ก็เป็นลบ 10x เอามาคูณกันนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่อยๆไปค่อยๆไปนะครับผมไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวก็ทำข้อสอบได้นะครับผมเนนภาขออีกรอบนึงนะครับขออีกรอบนึงนะครับผมเนนภามาดูตรงที่ผมไฮไลท์ไว้ x กำลัง2บวก3คูณกับ 2x x กำลัง2บวก3คูณกับ 2x เห็นใช่ไหมสีเขียวๆอ่ะเห็นค่ะ 2x คูณกับ x กำลัง2ได้ 2x คูณกับ x กำลัง2ได้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 ค่อยๆคิดค่อยๆคิดนะเอาหลักการก็พยายามง่ายๆนะครับตัวเลขคูณตัวเลขตัวแปรคูณตัวคูณตัวแปรนะครับ 2x อะไรนะคะ2x คูณกับ x กำลัง2ครับเอาตัวเลขคูณตัวเลขตัวแปรคูณตัวแปรก็จะเป็น 2x กำลัง2ค่ะเฮ้ยไม่ถูก x ตัวนี้มันคือ x กำลัง1นะตัวเลขคูณตัวเลขได้อะไรครับตัวเลขคูณตัวเลขได้ก็จะเป็น x เอาใหม่ตอบคำถามให้ตรงก่อนตัวเลขคูณตัวเลขได้อะไรเอ่ยตัวเลขคูณตัวเลขก็จะได้เป็นบวกเหรอคะเอาใหม่2คูณ1เป็น2คูณ1เป็น2อ่ะนี่แหละคือตัวเลขคูณตัวเลข2คูณ1ไงเนี่ยตัวเลขคูณตัวเลขก็คือ2คูณ1 1คือสรรพสิทธิ์ของ x กำลัง2นะครับตัวแปรคูณตัวแปรได้อะไรตัวแปรคูณตัวแปรก็จะได้เป็นแปรคูณตัวแปรจะเป็น x กำลังฐานเหมือนการคูณกันเลขชิดกำลังเอามาทำอะไรเอ่ยบวกค่ะเอ้ยถูกแล้วบวกใช่ก็จะเป็น x กำลังสามใช่ x กำลังสามเนตรภาความจริงมันคือตัวเดียวกันกับข้อเมื่อกี้ที่ผมคูณที่ผมถามเนตรอะเอาดีที่ลืมนะเอาใหม่อีกตัวหนึ่ง2x คูณ 3x 2x คูณ3ได้ 2x คูณ3ก็จะได้เป็น 6x ค่ะ 6x ถูกต้องนะครับ 6x เสร็จแล้วเครื่องหมายตรงนี้ต้องเป็นลบสินะเสร็จแล้วเนตรภานะครับเอาเครื่องหมายลบเนี่ยกระจายเข้าในวงเล็บกระจายเข้าในวงเล็บนะครับจะได้ลบ 2x กำลัง3บวก 10x ไม่ใช่เอาลบคูณเข้าในวงเล็บหลังสิอ๋อข้างหลังเหรอเอามาใหม่ลบ 2x กำลัง3ลบลบอะไร
ลบ 6x ลบ 6x นะครับผมเด็กๆอย่าลืมนะครับผมมันมีส่วนด้วยล่างกำลังสองนะครับล่างกำลังสองผมเขียนที่หลังสุดเลยนะแต่ว่าเด็กในหนังสือเด็กๆต้องเขียนเป็น x กำลังสองลบ5ทั้งหมดกำลังสองนะแต่ผมเขียนล่างกำลังสองไว้นะครับเพื่อประหยัดบรรทัดนะ2 x กำลังสองลบ2 x กำลังสองได้อะไรเนี่ย2 x กำลังสองอะไรคะ2 x เอ้ยโทษทีครับผม2 x กำลังสามลบ2 x กำลังสามได้ก็จะเป็น0ค่ะ0ถูกต้องนะครับลบ 10x ลบ 6x ได้ลบ 10x ก็จะได้เป็น 16x ค่ะเอาใหม่กลับถูกละเนตยืมตังหง10บาทลบ10ลบ10อะไรนะลบ 10x ลบ 6xลบ 6x ค่ะได้คือครูให้หนูเอาไปลบกับอะไรนะคะวันนี้เนี่ยลบ 10x ลบ 6x ก็จะเป็นลบ 16x ค่ะว้าวนั่นแหละลบ 16x นะครับผมส่วนล่างกำลัง2ล่างกำลัง2ของเราคือ xกำลัง2ลบ5ทั้งหมดกำลัง2นะครับขอบคุณมากครับเนนภานะครับผมต่อไปแพรผมไม่ทันสักข้อแพรอันนี้เราได้ du by dx แล้วนะครับผมต่อไปเมื่อกี้ตอนที่เจ๋งตอบคำถามผมเนี่ยเจ๋งเขาบอกว่าเฮ้ยy เท่ากับ square root u นะครับผม y เท่ากับ square root uผมกำหนด u มาผมจัดรูป u ใหม่หน่อยนะเป็น y เท่ากับ u กำลัง1ส่วน2คราวนี้ผมอยากให้แพรช่วยผมนิดนึงนะครับผมในการหา y prime นะครับหรือว่า dy by du นะครับdiff y ฟังก์ชัน y เทียบกับตัวแปร u นะ diff u กำลัง1ส่วน2ได้อะไรครับแพรก็ค่อยทำก็ได้ diff เหมือนแพรหลักการมันเหมือนกับ dip x กำลัง1ส่วน2อ่ะครับผม f x เท่ากับ x กำลัง1ส่วน2f พาร์ม x ได้อะไรครับให้ช่วยไหมให้ช่วยไหมก่อนที่จะดิฟได้นะแพรต้องมีความรู้เรื่องนี้ก่อนครับผมสูตรก่อนมันเป็นสูตรที่3นะครับผมในการหาอนุพันธ์นะก็คือถ้ากำหนด f x เท่ากับ x กำลัง n นะครับ f prime x ก็เท่ากับ n x กำลัง n ลบ1 n x กำลังลบ1นะครับผมแล้วถ้า f x ของเราคือ x กำลัง1ส่วน2ล่ะผมทำแพรว่า n ของเราคืออะไรหนึ่งส่วนสองหนึ่งส่วนสองถูกต้อง n คือหนึ่งส่วนสองนะครับ n คือหนึ่งส่วนสองนะครับคราวนี้แพรลองแทนสูตร f พาร์ม x ให้ผมหน่อยนะแพรเห็นลูกศรที่ผมโยงไหมค่ะแพรช่วยผมหา f พาร์ม x ให้หน่อยครับได้อะไรครับค่อยๆทำทีละตัวหนึ่งส่วนสอง x กำลังหนึ่งส่วนลบสองเฮ้ยจะเย็น x กำลังหนึ่งส่วนอะไรนะ x กำลังอะไรนะ x กำลังหนึ่งส่วนสองแล้วอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งหนึ่งส่วนสองลบอะไรลบหนึ่งลบหนึ่งหนึ่งส่วนสองลบหนึ่งได้เท่าไหร่ครับได้ลบหนึ่งส่วนสองได้ลบหนึ่งส่วนสองนะครับขอบคุณมากนะครับแพรนะครับผมหนึ่งส่วนสอง x กำลังลบหนึ่งส่วนสองนะครับจัดรูปใหม่ให้สวยงามอีกสักนิดนึงนะครับผมใช้สูตรของเลขยกกำลังของตอนที่เราเรียนตอนม.5 เนาะก็ตบลงข้างล่างนะครับเลขชี้กำลังเป็นบวกนะครับก็เป็น1ส่วน2 x กำลัง1ส่วน2นะครับผม
หรือว่า1ส่วน2 root x นะครับผมเสร็จแล้วนะครับผมเราได้ dy by du ได้du by dx แล้วนะครับผมดังนั้นเราจะหา dy by dx กันนะครับผมก็คือแทนค่านะครับผมแทนค่านะครับผมจะได้ dy by dx นะครับผมจะเท่ากับ1ส่วน2โทษทีนะครับตรงนี้ต้องเปลี่ยนเป็น u นะได้1ส่วน2 root u คูณกับอันนี้ dy by dx dy by du นะคูณกับ du by dx du by dx ของเราคือลบ16ส่วนด้วย x กำลัง2ลบ5กำลัง2เสร็จแล้วนะครับเอา2ตัวนี้คูณกันได้เลยนะครับ2ตัวนี้คูณกันได้เลยนะครับผมเราสามารถตัดตัวเลขได้นะ2ตัด10ลบ16ได้ลบ8นะครับข้างบนเศษนะครับก็จะได้เป็นอันนี้เป็นลบ 16x ตัดได้ลบ 8x โอเคลบ 8x ส่วนด้วยรูท u เราแทนค่า u ที่จีนที่กุ้ยเจ๋งกำหนดไว้นะครับก็คือ u คือ x กำลัง2บวก3ส่วน x กำลัง2ลบ5นะครับผมก็จะได้เป็นอะไรนะ square root x กำลัง2ลบ5คูณกับ x กำลัง2ลบ5ทั้งหมดกำลัง2ตอบแค่นี้ก็ได้นะครับตอบแค่นี้ก็ได้แคปจอไว้นะครับแคปจอไว้1 2 3นะครับขออนุญาตเคลียร์นะครับผมต่อไปนาเดียครับค่ะนาเดียมาดูข้อ4แป๊บนึงนะครับแป๊บนึงคอมค้างโอเคตอนนี้หน้าจอนาเดียเป็นเลข4หรือยังครับข้อ4ยังครับเป็น4แล้วค่ะข้อ4นะครับผมข้อ4โจทย์เขาบอก y เท่ากับ1ส่วน1ลบ2กำลังลบ 2x ทั้งหมดกำลัง3นะครับผมจัดเราจะจัดรูปนิดนึงนะครับเพื่อความง่ายต่อการในการคำนวณนะครับเราจะได้ y เท่ากับ1ลบ 2x กำลังอะไรนะกำลังอะไรครับกำลังลบ3ค่ะกำลังลบ3นะครับคราวนี้ผมใช้ทริคนะทริคสุดมองด้วยตาเปล่าเลยวิธีที่3ใช่ๆนะครับตบลบ3มาข้างหน้านะครับแล้วมอง1ลบ 2x เป็นสี่เหลี่ยมนะก็เหมือนดิฟสี่เหลี่ยมกำลังลบ3ครับจะได้ลบ3ลบ3สี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมกำลังลบ4ลบ4แล้วก็ดิฟข้างในดิฟสี่เหลี่ยมได้อะไรดิฟข้างในได้อะไรได้ลบ2ค่ะได้ลบ2นะครับลบ2คูณลบ3เป็นลบ6ค่ะเอาใหม่ลบ2เป็น6ไว้6ค่ะ1ลบ 2x ทั้งหมดกำลังลบ4นะครับได้ชี้กำลังมันติดลบหาค่าไม่ได้ต้องย้ายลงให้มันกลายเป็นบวก4บวก4ก็เป็น1ลบ 2x กำลัง4นะครับผมเสร็จแล้วนะครับแคปจอนะครับโอเคไหมต่อไปนะครับต่อไปข้อ6นะครับข้อ6ดีดีครับดี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 อยู่ไหมครับค่ะ power มาเราใช้พลัง power พับเกอร์ในการช่วยแก้ปัญหาผมหน่อยนะครับผมข้อ6นะผมก็ข้อ6ใช้วิธีที่3นะครับที่ผมสอนแล้วกันนะฮะเพื่อให้มันง่ายนะฮะy เท่ากับรากที่3คือ3กำลังอะไรนะครับคือ x คือกำลังอะไรพูดผิดกำลัง1ส่วน ย้ายขึ้นข้างบนเป็นกำลังลบ1ส่วน ลบ1ส่วน3นะครับผมดิฟสี่เหลี่ยมกำลังลบ1ส่วน3ได้ได้ลบ1ส่วน3คูณกำลังอะไรกำลัง ลบ4ส่วน3ลบ4ส่วน3แล้วก็ดิฟไซน์ในดิฟในสี่เหลี่ยมได้อะไรครับ
ได้ x เฮ้ยกำลังสอง x บวก1บวก1นะครับผมคูณเข้าไปนะครับก็จะได้เป็นลบ 2x บวก1ส่วน3นะครับตบลบ4ส่วน3ลงมาข้างล่างนะครับผมลบ4ส่วน3ก็คือกำลัง4แล้วรากที่3ใช่ไหมครับผมมันก็จะได้เป็นรากที่3ของx กำลัง2บวก x บวก1กำลัง4ทันไหมครับแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะจัดรูปเพื่อความสวยงามหน่อยนะครับดึง x กำลังสองบวก x บวก1ออกมานะเพราะว่ามันเป็นกำลังสี่ใช่ไหมถ้าดึงถ้ารากที่สามดึงออกมาข้างในมันจะเหลือกำลังอะไรกำลังหนึ่งกำลังหนึ่งถูกต้องนะครับผมมันก็จะได้เป็น3คูณกับ x กำลังสองบวก x บวก1นะครับผม square root x กำลังสองบวก x บวก1นะครับแคปจอไว้นะครับแคปจอไว้นะครับผมโอเควันนี้ใครมีคำถามที่อยากจะถามอะไรผมไหมถ้าไม่มีเตรียมตัวไปพักผ่อนนะครับผมแล้วก็เจอกันวันพรุ่งนี้นะครับผมโอเค